อย่าทำไรพื้นไปแล้ววะ5 4 3 2สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกครับร่วมกับสกายเป็นครอบครัวที่กับซาร่าจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งที่สุดบน YouTube โอเคคุณผู้ชมครับวันนี้พวกผมทั้ง2คนอยู่กับซันอีกเช่นเคยเมื่อวานเราทะเลาะกันแค่ในจอเท่านั้นแต่ว่านอกจอเรายิ้มรักกันดียิ้มรักกันดีนะรักกันดีรักกันดีจริงๆนะครับเราไม่ได้ทะเลาะกันนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเราจะทำชาเลนจ์ร่วมกันอีกโดยชาเลนจ์นี้มีชื่อว่าพื้นเป็นลาวากติกาครับเราจะสามารถพูดว่าพื้นเป็นลาวาได้คนละ1ครั้ง3ครั้งเรานับเป็น1เซตวันนี้เราจะเล่นกันวันนี้เราจะเล่นทั้งหมด3เซตครับโดยหลังจากที่ประโยคพื้นเป็นลาวาได้พูดเสร็จปุ๊บทั้ง2คนที่เหลือก็จะต้องหาที่ยืนที่นอนที่แอบห้ามโดนพื้นและที่ยืนที่นอนที่แอบนั้นห้ามซ้ำกับที่ตัวเองเคยยืนเคยแอบและห้ามซ้ำกับคนอื่นด้วยลาวาจะมีผลเป็นเวลา30วินาทีหรือเร็วกว่านั้นตามแต่ผู้พูดพอใจโอเคนะใครโดนลาวาถือว่าแพ้ถือว่าฟาวถือว่าออกไปและเขาคนนั้นก็จะไม่มีศักดิ์ศรีในหมู่เราเพราะว่าเขาแพ้ไงหรอเข้าใจเปล่าแพ้เอาเลยออกกันดีกว่าครับผู้ชมครับหาลำดับว่าใครเล่นก่อนใครเล่นคนที่2ใครเล่นหลังมาทายออกออกออกกูได้ก่อนสรุปครับผู้ชมครับหยอเป็นคนที่เล่นคนที่1เจ้าเป็นผู้เล่นคนที่2และซันเป็นผู้เล่นคนที่3ฉันไม่อยากจะบอกครับผู้ชมว่าเรากำลังจะเริ่ม challenge the floor is lava หรือว่าพื้นเป็นลาวาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเริ่มแล้วเว้ยพื้นเป็นลาวาจะหมดเลยเป็นไงไหวปะไหวแล้วไหวไหมไหวแล้วเฮ้ยรอก่อนดิรอก่อนเดี๋ยวกูไปหาซันก่อนเพื่อนเฮ้ยพอยังไงบ้างอืมไอ้หยอกเดินไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกูชิวๆกูอยู่ที่ทั้งวันเห็นไหมเนี่ยหลังคาก็มีทั้งวันเลยเหรอใช่เพราะเราวางมีผลแค่30วินาทีหรือเร็วกว่านั้นจนกว่ามึงจะขัดใจเออเห็นพอแล้วล่ะเจ้าพอเจ้าลงมาไอ้เจ้าปล่อยมาวัดเพื่อนโอ้ยอย่าละอันนี้มันยากกว่าที่เราคิดว่ะเจ้าไอ้หยอมันเล่นแบบเนี้ยเล่นผีเผลอด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปโลตัสกันก่อนครับซันจะต้องซื้อน้ำซันหวังว่าจะไม่มีการพูดพื้นที่เป็นละวันที่นั่นโอเคไหมโอเคนะพื้นเป็นละวันไอ้หยอไปรถตรงไหนหยอเฮ้ยแอบรถกูอย่าไอ้เจ้าไม่เป็นไรหรอกไม่ว่าหรอกเสียขาตอนนี้เจ้าขาตอนเจ้าเมื่อยปะเมื่อยปะไอ้เจ้าสีรอกสีบ้านกูรอกเออทำอยู่ที่ละดูดูหยอกกันโอ้โหสบายเลยนะสบายดูวะสบายปะสบายอยู่ได้ทั้งวันปะได้30วิอยู่นี่แหละอยู่ไปยาวๆเลยรู้นะเจ้าอยู่นั่นแหละพูดมากพูดมากสบายแล้วเหรอสบายแล้วเหรอสบายปะไอ้เจ้าสีรอกไอ้เจ้าสีรอกเดี๋ยวไรเดี๋ยวทาให้ใหม่ไอ้เจ้าสีรอกเมื่อยปะเมื่อยสบายปะหยอเดี๋ยวเดี๋ยวบอกสบายร้อนไอ้หยอทำไมไม่ให้กูไม่ให้ตันแอบคนนี้วะเดี๋ยวมึงก็ไปเหยียบเบาะเบาะเลอะไอ้เหี้ยมึงมันไม่ให้เพื่อนเต็มร้อยเลยบอกเลอะจริงเนี่ยว่าไม่ให้เพื่อนเต็มร้อยวะหยอก็มันบอกเลยไอ้เหี้ยเนี่ยไม่รู้ทำตามไปรอตัดกันดีกว่าไอ้เจ้าไก่หยอกำลังเลือกของอยู่มันกำลังเล่นอะไรกันอยู่เดี๋ยวเราจะบุกเข้าไปแล้วก็ตะโกนเลยเพราะมันเอาสนับเหมือนกันอย่าทำไรพื้นไปแล้ววะ5 4 3 2
ล้วเร็วเร็วทำอะไรอ่ะตรงพื้นเป็นลาวาเออโอเคจะให้มึงแอบได้ไงอย่าออกมานะอย่าออกมานะเขาแกล้งสันครับคุณผู้ชมเขาแกล้งสันก่อนสันก็จะแกล้งเอากลับจะเอาไปเป็นไงไปหาเจ้าหน้าที่นี่มีคนนี่มีคนขึ้นในไอ้เนี่ยครับมีคนขึ้นโอเคพ่อขึ้นหายแล้ววะทีนี้มันก็ดูเก็บขัดกันอยู่เพลินๆตอนนี้ไม่ใช่ตาผมนะแต่ว่าผมจะแกล้งพวกมันทำอะไรกันอ่ะเจ้าดูเฮ้ยพื้นเป็นลาวาหนึ่งสองสามเฮ้ยเจ้าฮะไม่ใช่ตามึงตากูนี่แก้ไงแก้ไม่ได้ไม่ใช่ตามึงนี่เจ้าโอ้โหเฮ้ยพื้นเป็นลาวาอันนี้ตาหยอกเนี่ยตาใครเนี่ยตาใครไอ้ตาใครตาคุณจริงไหมเนี่ยกูก็กูเจ้ามึงไงโอเคตะกี้ตามึงไงแล้วพออย่างแล้วพออย่างควายเขาแล้วพออย่างควายเขาเมื่อยไหมเมื่อยเมื่อยพอเฮ้ยพื้นไปแล้ววะที่คนง่ายมึงเก่งอ่ะยอแต่ว่ามึงเก่งขนาดเนี้ยกูไม่รู้จะพูดยังไงวะแต่ว่าตอนนี้พื้นเป็นลาวา5 4 3เฮ้ยแอบตามไม่ได้แอบตามไม่ได้2แอบตามไม่ได้1ยอว่ายมึงคนเดียวตอนนี้พื้นมึงหายลาวาแล้วคนเดียวมาเสร็จกูละมันหายอ่ะมึงเคยดูแจ็คแอนไว้นี่เขาแบบพุ่งไม้นั่นอ่ะเฮ้ยหลังกูไม่ดีแต่ถ้าคือทำล้มนี่โดนหนักอีกเลยนะไม่เอางี้เราก็ปล่อยไว้ก่อนเออคือไม่ระวาก่อนเพราะยังไม่กินข้าวเดี๋ยวกินข้าวก่อนมากินด้วยไม่จะมึงพื้นไม่ระวาเดี๋ยวมึงแพ้กูเป็นห่วงมึงอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละพื้นไม่ระวากินที่ไหนกินแถวบ้านเราดีกว่าจะอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นยอมไว้เจ้าจะกดไหมไม่น่ากดหรอกอยู่ข้าวยังอยู่ข้าวละเป็นไรล่ะขย่าวทำไมน่ะลงได้เปล่าหายยังไงอ่ะพอโอ้ยเยี่ยมไปกันมันทำอะไรกันอยู่นะทำอะไรกันอยู่นะเพื่อนเป็นลาวาไอ้จ๊อบเยี่ยมเจ้าทำไมถึงยิ้มตรงขวดน้ำอ่ะไม่ทันแล้วเพื่อนเล่นไม่ดูเวลาไงเนี่ยไอ้หยอนเล่นอะไรเนี่ยร้อนอยู่นะเว้ยเมื่อยปะเมื่อยดีเฮ้ยเจ้าอย่าบอกเมื่อยว่าเดี๋ยวเขาจะสะใจเรานอนอย่างนี้ทั้งวันบอกยิ้มดีกว่าอย่าบอกเมื่อยเขาสะใจเขาเล่นเนี่ยนี่คือเล่นเซิร์ฟเฮ้ยไอ้ยออะไรเนี่ยแล้วมันทำได้ปะมันทำได้แต่มันเปียกอยู่กูอยู่ข้างนอกกูจะต้องไปทำงานอีกติดต่องานอีกยอกูต้องไปโรงเรียนอีกนะมุ้ยคุยบอกให้ทำทำเท่าไหร่ไอ้ยอยาเดี๋ยวเย่น้ำเปล่าเย่ขวด
ยอพ่อยอขอโอเคพ่อไอ้ยอมเล่นอะไรนักหนาวะเรื่องอะไรไม่เป็นไรมาเมื่อยปะเมื่อยปะเมื่อยปะมึงมาอยู่นะหนาวเร็วเร็วกูด้วยพอโอเคไม่เป็นไรลูกไม่ดีสงสารนะคนร้อนอ่ะมึงพูดอะไรนะสงสารนะมึงพูดแบบนี้ปะเฮ้ยเป็นเราวะไอ้ย้อนรถมาใส่มึงไม่ให้5 2 1กดนี่รถแค่นี้ไม่ได้มึงไม่เคยให้กูนะตอนนั้นกูจะเอามั้ยโหคิตตี้รองเท้าแตะคิตตี้รองเท้าแตะกูชอบมึงเดี๋ยวจะพอได้แล้วจะพอได้แล้วชอบเฉาเออพวกงวยนี่แหละ30วิที่เราตัดมึงเป็นเพื่อนพวกกูอยู่เลยมึงแก30วิเดี๋ยว30วิมันอยู่เนี่ยหยุดป่ะเดี๋ยวเอาวางไฟดูดเอาเสียบปลั๊กไว้อยู่เออเดี๋ยวขึ้นห้องกันดีกว่าโอ้ยไอ้เหรอคุณรู้มึงจะเอาขึ้นไปหรอวะกูรู้แต่เอาไปบ่อยเจ้าใส่หูฟังอยู่เฮ้ยเป็นอะไรวะเฮ้ยกูอยู่บนเต็นท์ดีกว่ากูยังไม่เคยเลยตีสามสองหนึ่งศูนย์เย้แค่คนอื่นไอ้เจ้าไม่ได้ยินเลยสัตว์ไอ้เจ้าไอ้ยอมบอกพูดไปแล้วมึงแพ้แล้วหึกูดูยูทูบอยู่วู้ไปแพ้แพ้แพ้ไม่มีสติดูยูทูบอยู่เฮ้ยบอกมันดูแสดงยังไม่จบมาดูได้ไงมึงไม่มีสติอ่ะเจ้าฮะมีสมาธิดิเออฮะใจป่ะคุยรู้เลยรู้อ่ะคุยรู้อ่ะรู้ดิผมได้เฮ้ยรู้มันไม่ขึ้นหรอกขึ้นไปแล้วอ่ะเฮ้ยผมอยู่ในชาเลนจ์นี่ตายเออไม่ตายไม่เกี่ยวคุยไม่เกี่ยวเอ้าคุณไปแล้วผมคุยตายพี่นี่จริงจังผมโหดไงผมโหดไงเฮ้ยมึงอย่ามาพานน้องอย่ามาพานน้องแถมไม่ดีจะเอาแพ้แล้วก็ต้องแพ้ไปยอมรับป่ะเนี่ยแล้วมันพานแล้วมันเป็นไรอ่ะยอมรับเนี่ยรับอยู่แล้วชนะได้เลยมึงมีศักดิ์ศรีไงเพื่อนอ๋อโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นตาซันพูดพื้นเป็นลาวานะครับยอกับเจ้าอยู่ข้างในเจ้าแพ้ไปนะแน่ท่านให้ดูไอ้ยอน้องเล่นมือถืออยู่ไอ้เจ้าแพ้แต่ก็ยังเล่น YouTube อยู่มันไม่ทำไมมันไม่คิดเลยอ่ะแล้วว่ามันแพ้แล้วมันเสียศักดิ์ศรีแล้วแต่ว่าซันจะแก้ไงยอคือนะเจ้าถ้าเจ้าดูอยู่นะซันจะแก้แค้นให้เจ้าด้วยการบอกพื้นเป็นวาโดยแม่ยอรู้ตัวซันจะเอากล้องไปตั้งตามมาไอ้กล้องเปื้อนอะไรหรือเปล่าทำไรไอ้ซื้อกล้องมาใหม่แล้วกล้องเปื้อนไอ้ลองถ่ายโหมดเซลฟี่ดิเดี๋ยวเอ๊มืดป่ะกูตั้งไฟดีกว่าถ่ายโหมดเซลฟี่เหี้ยมืดจริงอ่ะซื้อกล้องมาถ่ายโหมดเซลฟี่ไม่ได้มืดจริงดูดิดำปัดเลยถ่ายโหมดเซลฟี่ไม่ได้เราต้องทำอะไรนอนไปก่อนไหมเดี๋ยวกูเรียกถ้าจะถ่ายโหมดเซลฟี่ก็ไปมึงแล้วไปมึงอยากนั่งมึงเป็นอะไรวะเนี่ยเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปทำแบบขอเถอะนะอย่าให้กูต้องบังคับมึงมากกว่านี้เลยนะ
นี่อยากนอนเว้ยต้องนอนอย่านอนได้ดิอย่านอนผิดปกติเออยอมกินพูดกับเจ้าว่าอะไรนะตอนที่เจ้ามันไม่รู้ตัวพูดอะไรนะพูดอะไรพูดมึงก็พูดว่ามึงพูดระเบิดไปละวันเหรอเป็นกำลังห้าสี่สามพูดเถอะมึงทำได้ไงวะมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกกูขำมาย้อนกูสาเตรียมแผนมานะกูรู้ทันมึงหมดอ่ะจะทำอะไรอ่ะไม่ไหวหรอกมีการตั้งกล้องมาก่อนด้วยโอเคพอเออซันกูอยากจะรู้ว่าในห้องมึงมีแบบที่แอบที่อื่นไหมที่แบบที่เราสามารถแอบได้อีกอ่ะกูไม่บอกมึงหรอกพอบอกปุ๊บมึงก็จะรู้และพอกูบอกแล้วพอถึงตากูบอกขึ้นไม่ระวังมึงก็จะแอบตรงนั้นอีกด้วยเอาแค่บ้านมึงอ่ะมึงก็ต้องบอกซะหน่อยสิไม่บอกแต่ที่กูรู้นะโต๊ะไม่ได้แล้วเพราะมึงแอบบนโต๊ะแล้วกูจะแอบตรงนั้นไม่ได้เตียงกูแอบไม่ได้กูแฟร์พอกูจะไม่โกงแล้วกูแอบตรงไหนล่ะพอถึงตากูมีแล้วกันนะเดี๋ยวแล้วกูบอกไว้ก่อนเลยนะกูจะไม่แพ้มึงเลยค่ะเพราะว่าศักดิ์ศรีกูแล้วไอ้เจ้าฝากความหวังให้ดีกูด้วยใช่ไหมเจ้าเยี่ยนั่นไงเยี่ยให้กูละเพื่อนเป็นลาวา5 4ไอ้เหี้ย3 2 1เฮ้ยมึงไปแอบไหนอ่ะแอบไหนอ่ะเทียนมีมีเทียงยาวตะเจียวดีดีเทียงโยยาดาชาดาดาวาหมดแล้วดิกูอ่ะกูหมดแล้วดิที่แอบไม่หมดมึงยังมีอีกเยอะหยอกูเชื่อแต่ถ้ามึงขึ้นชั้นรองเท้ากูแล้วทำอะไรของกูพังนะกูย้ายมึงซื้อใหม่3เท่ามึงฟังคำพวยโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันอยู่บนนี้นะครับเพิ่งซันเพิ่งจะลองเทียนมีมีไปเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าไอ้หยอมันต้องแอบแล้วถึงตาซันแล้วครับคุณผู้ชมที่ซันกำลังจะพูดว่าเพื่อนเป็นลาวาและไอ้หยอมันต้องแอบเราเข้าไปในห้องกันดีกว่าไปหยอมีที่อื่นมึงแอบอีกวะฮะเพื่อนเป็นลาวา5 4 3 2คิวคิวเลยเพราะกูแอบขาโดนสองหนึ่งแอบไม่ได้แล้วก็เลยแอบบนเก้าอี้หนึ่งหยอแต่มึงลืมคิดไปหรือเปล่าว่ามึงแพ้แล้วหยอแพ้ยังไงเพราะว่ามึงแอบซ้ำกับคนอื่นไอ้เจ้าเป็นคนแอบตรงนี้แล้วมึงเป็นคนพูดว่าพื้นเป็นละวานแล้วมันไม่สนใจมึงจำไม่ได้เหรอเทียนมีเทียงงอแล้วเมียงมีมึงแพ้แล้วหยอมึงแพ้กูแล้วมึงแพ้หยอโอ้โหเล่นกันอย่างนี้กูบอกให้มีสติใช่ไหมกูบอกให้มึงบอกว่าอะไรกูบอกมึงบอกว่าลาวามึงเอามือออกไปแล้วมึงต้องมีสติทุกครั้งที่กูบอกลาวามึงห้ามแอบซ้ำกับคนอื่นมึงห้ามแอบที่เดิมที่มึงเคยแอบกูบอกมึงอย่างนั้นแล้วมึงฟังกูรู้เปล่าหยอสรุปคะแนนแล้วครับผู้ชมครับวันนี้ซันเอาชนะเจ้าได้หยองไปได้ด้วยคะแนน3ต่อ2ก็คือหยอกับเจ้าทําได้2คะแนนแล้วก็พวกเขาพลาดพวกเขาแกล้งกันเองแล้วซันไม่ได้แกล้งหยอแต่หยอทําผิดพลาดด้วยตัวเองแต่วันนี้ก็ถือว่าเรามีน้ําใจนักกีฬาครับคุณผู้ชมไม่มีของรางวัลอะไรแต่ว่าด้วยความรู้สึกที่อยากเอาชนะอย่างเดียวก็ในเกมนอกเกมก็เหมือนเดิมเพื่อนกันนะครับวันนี้ชิวๆน้ําใจนักกีฬาขอกันเยี่ยมมากครับอย่าลืมครับโอ้ยังตัดกล้องครั้งที่2แต่ว่าพี่แล้วครับโอเคอย่าลืมครับคุณผู้ชมครับเกมกีฬาสนุกพวกเขาอยากทำให้เราชนะถูกต้องสันเข้าใจทุกคนได้แต่ว่าสิ่งสำคัญกว่าเกมกว่าการชนะกว่าอะไรทั้งสิ้นนั่นคืออะไรครับหยอดจะพูดออกมานั้น1 2 3ตุ๊บกิจภาพของเราเองแล้วแหละถูกต้องครับคุณผู้ชมครับหยอดจะพูดถูกที่สุดนะครับและวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนเจอกันรอบหน้าร่วมกับการเป็นครอบครัวเดียวกันเราจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งที่สุดบนยูทูบแล้วเราจะเจอกันรอบหยอดต้นไม่ตั้งใจเยี่ยมแล้วเราเจอกันวันหน้าสำหรับไอ้เจ้าหยิบเท้าซันมุกเดิมไม่หายแล้วเราเจอกันวันหน้าหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมมีความสุขเจอกันครับคุณผู้ชมครับ